ระราม3เขาบอกเดี๋ยวนี้ปัญหามันเกิดจากเยาวชนเยอะเหลือเกินไม่รู้เป็นพฤติกรรมที่เขาเรียกว่าพฤติกรรมลอกเลียนแบบหรือเปล่านำเสนอไปเนี่ยไม่ได้จะให้เกิดสิ่งนี้นะคะแต่กำลังจะต้องป้องปรามกันในทุกพื้นที่ไม่ใช่แค่สระแก้วล่ะในหลายจุดคุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นผู้เสียหายที่กำลังวิ่งหนีแก๊งมอเตอร์ไซค์ไม่รู้จักกันนะคะขับรถซ้อน3มาแล้วไล่ฟันเขาเลยคุณผู้ชมเนี่ยบอกน่าจะเมายาอีกเหมือนกันไม่รู้เป็นยาชนิดไหนแล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือวันที่4มกราคมไม่ดึกมากนะคะทุ่มครึ่งผู้เสียหายชื่อคุณชาคริตวิ่งหนีแก๊งวัยรุ่นที่ซ้อน3พวกเนี้ยเนื่องจากว่า อยู่ดีๆคุณชาคริตแกเดินผ่านมาแกจะกลับเข้าบ้านนั่นแหละแก๊งวัยรุ่น3คนเอามีดไปไล่ฟันประเด็นคือไม่ได้โดนครั้งเดียวคุณผู้ชมวันที่4อ่ะโดนไล่ฟันใช่มั้ยตัวเองอ่ะวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากร้านค้าแล้วก็โทรแจ้ง191ตอนนั้นสายตรวจพาไปโรงพักลงบันทึกประจำวันตำรวจบอกแผลอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นมีแผลเลยเอ้าแล้วจะแจ้งความทำไมอ่ะตัวเองก็อธิบายพี่บอกตำรวจนะมันลุมฟันผมเนี่ยถ้าผมวิ่งมาไม่รอดผมก็อาจจะตายก็ได้อาจจะโดนมันแทงตายตรงนั้นเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกยังไม่ได้รับแจ้งนะคะจนกระทั่ง6มกราคมเจอรอบ2แล้วรอบนี้โดนไอ้แก๊งพวกนี้ค่ะปาหมวกกันน็อกใส่ตอนนั้นพลเมืองดีมาช่วยรอดตายมาได้ก็ไปแจ้งความรอบ2แล้วสุดท้ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นบอกจับปรับ300บาทแล้วปล่อยตัวมาอีกเอ้าเขาก็ไม่รู้แล้วทีเนี้ยแล้วถ้ามันแค้นตามกลับมาทำร้ายผมอีกจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งจริงๆคุณชาครินยืนยันว่าไม่รู้จักกันเลยมีวัยรุ่น3คนขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ตะโกนด่าผมก่อนเลยตะโกนบอกว่ามึงเก๋าเหรอมึงเจ๋งเหรออย่างเงี้ยพอผมหันไปมองผมก็ไม่รู้จักนี่หว่าใครวะทีนี้เขาก็กลับขึ้นไปบนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ชักมีดมาแล้วก็ไล่ปาดผมเลยครับตามทางเลยครับผมก็หนีเอาชีวิตรอดอ่ะคือวันนั้นถ้าผมหลบมีดไม่ได้ก็โดนแทงอ่ะอาจจะเจ็บตัวได้ครับคือหลังจากที่โดนวันแรกไปแล้วอ่ะผมก็แจ้งความไปแต่ตำรวจเขาก็ยังทำคดีให้ไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีแผลถัดมาวันที่6 2วันต่อมาผมก็มาวิ่งจุดเดิมคราวนี้เจอเร็วกว่าเดิมอีกเจอ 5:30 มา3คนเดิมนี่ค่ะคุณผู้ชมจับได้จริงแต่เป็นเยาวชนเลยโดนปรับแค่300บาทเท่าไหร่นะ14-15ปีโอ้โห14อีกแล้วอายุน้อยจังเลยแล้วสน.ในพื้นที่ที่ไม่รับแจ้งความสน.บางพงพางนะฮะจนสุดท้ายเขาบอกเนี่ยต้องเอากล้องวงจรปิดไปให้ตำรวจดูว่าเนี่ยผมจะโดนฟันแบบนี้แล้วคุณปรับ300เพราะเป็นอะไรเยาวชนเหมือนเดิมฮะพระราม3กรุงเทพมหานครส่งเข้าประกวดThank you.